โอ้ยผมนี่สายโหดนะผมไม่มีลาเวนเดอร์ไม่มีใช่ไหมอาจารย์อย่างนั้นซัดเลยฮะนี่ผมเอาเรื่องที่เด็ดเอาเด็ดล่าสุดมาบอกเลยเมื่อกี้เพิ่งได้ข่าวจากปปท.มาครับนะครับว่ากรณีที่นักร้องทั้งหลายเนี่ยไปยื่นเรื่องครอบงำพรรคการเมืองเนี่ยนะครับนายทะเบียนพรรคการเมืองเนี่ยคุณแสวงบุญมีเนี่ยนะครับมีความเห็นแล้วว่ามีมูลสั่งตั้งกรรมการแล้วครับตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เท่ากับว่าการดำเนินงานตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมาตรา93เนี่ยนะครับก็เริ่มนับหนึ่งแล้วนะครับคือที่ผมยกเรื่องนี้มาเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับที่คุณบอลกับคุณอุ้มกำลังคุยกันนี่แหละคืออย่างนี้นะครับค่ะคือวันนี้เนี่ยนะครับพอนายทะเบียนพรรคการเมืองเนี่ยนะครับนับหนึ่งเรื่องของการคำร้องเรื่องจะยุบพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับกรณีนายใหญ่ครอบงำเนี่ยค่ะเรียนตามตรงเลยว่าเกมวันนี้นะครับสีน้ำเงินจะเอายังไงอ่ะสีแดงไม่มีทางเลี่ยงไม่มีทางเลี่ยงแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยครับผมเรียนตรงๆว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยนะครับสำหรับเพื่อไทยนะอันนั้นน่ะเพื่อไทยตาละครนะครับพูดตรงๆก็คือว่ายังอยากจะเหมือนกับเป็นพรรคที่ก้าวหน้าค่ะนะครับแต่ใจอ่ะนะครับได้ตัดสินใจแล้วแหละนะครับว่ามันไปไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่เหลืออยู่เนี่ยเขาไม่เอาด้วยค่ะนะครับแล้วพอมาวันนี้เนี่ยนะครับโดนกกต.เนี่ยนะครับสั่งตั้งคณะทำงานขึ้นมามันก็เหมือนยิ่งกว่าเสี้ยนตามเท้าอ่ะนะครับคราวนี้แล้วก็พรรคสีน้ำเงินนะครับครูใหญ่เนวินนะครับจะให้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นแหละครับอันนี้ผมตอบง่ายๆเลยนะครับพรรคเพื่อไทยก็ตรงนี้ต้องบอกว่าเหมือนช้างนะฮะแต่พรรคสีน้ำเงินเป็นควานช้างครับจะไปทางไหนก็แล้วแต่ว่าจะเอาตะขอจับนะครับอุ้ยแล้วอย่างนี้มันอุ้ยแล้วอย่างนี้ทิศทางมันน่าจะเป็นไปยังไงอะคะอาจารย์สำหรับเกี่ยวกับกรณีพรรคเพื่อไทยอะค่ะก็เราก็ดูพรรคภูมิใจไทยสิฮะเขาว่ายังไงอ่ะเมื่อวานนี้สสพรรคภูมิใจไทยก็แสดงจุดยืนชัดเจนใช่ไหมครับว่าเรื่องนี้ยังไงก็ไม่ยอมเด็ดขาดใช่ไม่ใช่แค่ไม่ยอมด้วยนะอาจารย์ฮะถูกครับยังไงก็ไม่ถอยไม่ยอมด้วยเออถ้าเกิดใครที่เห็นค้านเออถ้าใครเห็นค้านกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่นับเป็นพวกเลยนะอาจารย์เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเลยเจอทีเด็ดจากนายทะเบียนพรรคการเมืองไปอีกดอกนึงเอ้าพรรคเพื่อไทยจะการละครอีกนานไหมครับไม่มีทางเดินแล้วนะครับวันนี้จะชอบไม่ชอบไม่รู้นะครับภูมิใจไทยสั่งยังไงเพื่อไทยก็ทำตามนั้นแหละนะครับถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรื่องยุบพรรคเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องนะครับเอ๊ะไม่แน่ใจว่ามันคือเรื่องที่อาจารย์เอามาล่าสุดเนี่ยเหมือนเมื่อคืนเนี่ยผมได้ยินแว่วๆว่าอีกประมาณช่วง7วันข้างหน้าจะมีข่าวที่เรียกว่าฮะซ้อนกับ The Icon มาเลยไม่รู้จะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่านะก็ผมไม่ทราบนะครับแต่วันนี้แน่ๆคือมันเป็นคือการที่มีคนไปร้องนะครับเรื่องครอบงำเนี่ยตอนเนี้ยนายทะเบียนพรรคการเมืองอ่ะท่านวินิจฉัยตามกฎหมายพรรคการเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นแปลว่าท่านเห็นว่ามันมีมูลนะครับก็เลยตั้งคณะทำงานขึ้นมารวบรวมข้อมูลแล้วนะครับแล้วแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็หนาวหนาวร้อนร้อนเถอะครับเพราะว่าพอมีคณะทำงานกกต.สั่งสอบแล้วเนี่ยต่อไปก็นายน้อยก็ต้องไปให้การนะครับงานเนี้ยนะครับแล้วถ้าให้การแล้วนะครับให้การไม่ดีฝ่ายผู้ร้องก็มีหลักฐานแน่นหนานะครับงานเนี้ยถึงศาลรับรู้เมื่อไหร่ก็ไข้ขึ้นเมื่อนั้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้นะครับเกมการเมืองนะครับไม่ว่าจะเรื่องไหนนะครับพรบประชามติพรบนิรโทษกรรมแก้รัฐธรรมนูญนะครับพรรคสีน้ำเงินต้องการยังไงพรรคเพื่อไทยไม่มีทางอื่นครับไม่มีทางอื่นนะครับไม่มีทางอื่นคือก็ต้องเดินตามนั้นนะครับไม่เดินตามนั้นนะครับเดี๋ยวก็รู้ฤทธิ์นะครับว่านิติสงครามเนี่ยของแพร่กำลังมาเอาแล้วสมมติว่าถ้าเกิดเดินตามล่ะอาจารย์จะเป็นยังไงครับผมอนาคตเดินตามไม่มีอะไรเสียหายนี่ฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าพวกที่ผลักดันเรื่องนิรโทษกรรมรวม112อ่ะก็คือพวกสีส้มใช่ไหมฮะซึ่งพวกสีส้มเนี่ยในแวดวงการเมืองเขาถือเป็นเอเลี่ยนอยู่แล้วนะครับเป็นเอเลี่ยนที่มีแต่ตีตัวเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านตลอดกาลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะรณรงค์อะไรอยากจะทำอะไรก็ทำไปนะครับแต่ปีกรัฐบาลเนี่ยนะครับจะมีท่าทีอย่างพวกสีส้มไม่มีทางนะครับ
ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยผมเห็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณพิเชษเชื้อเมืองพานนะครับครับท่านก็รองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตัดสินใจปิดประชุมเมื่อวานท่านก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนครับว่าประชุมวันพุธหน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยพฤหัสหน้าเนี่ยนะครับก็ลงมติกันเลยนะครับไม่ต้องอภิปรายอะไรกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมติที่จะลงกันเนี่ยมันไม่เกินความคาดเดาหรอกครับพรรคเพื่อไทยก็ต้องว่าตามพรรคสีน้ำเงินนั่นแหละนะครับพรรคสีน้ำเงินเดายังไงพรรคเพื่อไทยตอนนี้นะครับก็เดินตามนั้นครับเอ๊ะตอนนี้นี่แต่ละพรรคก็จะเจอกับอุปสรรคเยอะแยะมากมายเพื่อไทยเนี่ยหมดหรือยังอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วมีโอ้โหนี่คุณอุ้มพรรคเพื่อไทยนะครับพอในทะเบียนพรรคการเมืองเนี่ยรับเรื่องครอบงำพรรคเนี่ยผมบอกเลยนะครับเตรียมไข้ขึ้นนะฮะขณะที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณบอลกับคุณอุ้มก็เห็นว่าคำร้องเรื่องคุณศักดิ์สยามใช่ไหมครับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญน่ะวินิจฉัยว่าอ้าวมีความผิดโน่นนี่นั่นจนต้องพ้นจากเก้าอี้อ่ะนายทะเบียนพรรคการเมืองท่านบอกแล้วว่ากกต.พิจารณาแล้วกรณียุบพรรคภูมิใจไทยไม่เข้าข่ายกฎหมายเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับพรรคภูมิใจไทยสีน้ำเงินออร่าเป็นประกายสุดๆลอยตัวอยู่พรรคเดียวนะครับพรรคเพื่อไทยตอนนี้นี่ต้องบอกว่าทันทีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองบอกว่าเอ๊ะคำร้องมีมูลนี่ต้องบอกว่าก้าวเข้าคิลลิ่งโซนแล้วนะครับเข้าคิลลิ่งโซนแล้วนะครับพรรคสีน้ำเงินจะเอาอะไรตอนนี้นะครับต้องยอมทุกเรื่องนะครับผมถึงบอกไงว่าทุกวันอังคารเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นงบกลางไปยังกระทรวงพรรคสีน้ำเงินเรื่อยๆนะครับเอ๊ะมันทำให้ผมย้อนกลับไปวันสักเท่าไหร่นะ2สัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกับอาจารย์ที่เขาไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์บอยกันนะฮะใช่ใช่ใช่ก็ที่ผมบอกคุณบอลไงว่าหลายท่านเนี่ยบอกว่าเออเขาคืนดีกันแล้วจะมาจับมือร่วมกันอะไรกันผมบอกโธ่ไม่มีทางผมเนี่ยแหละบอกเลยว่าเนวินชิดชอบไม่มีทางยอมนายใหญ่แม้แต่เรื่องเดียวนะครับนายใหญ่ไม่ได้อะไรจากเนวินแม้แต่เรื่องเดียวแล้วคุณบอลกับคุณอุ้มดูสิครับว่าหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะครับสีน้ำเงินมีแผ่วหรือเปล่าไม่มีแผ่วนะครับหลังจากพบกันวันนั้นนะครับยังไม่กี่วันเลยก็ลงมตินะครับไม่ออกเสียงกรณียืนยันร่างพรบประชามติเห็นไหมฮะแล้วเมื่อวานนี้คุณอนุทินก็บอกเลยว่าหลักการของภูมิใจไทยคือเห็นด้วยกับการลงประชามติสองขั้นนะครับคือแบบการไปแก้แบบนั้นเนี่ยพรรคแบบที่สภาผู้แทนเสนอมาเนี่ยนะครับภูมิใจไทยวันนี้เปลี่ยนท่าทีแล้วนะครับเรื่องนิรโทษกรรมเมื่อวานก็ยิ่งชัดเจนใหญ่แล้วเราดูสิครับคุณอนุทินวันที่ไปมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยโอ้โหออกลูกแข็งแรงแบบ DNA ลุงตู่เป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเกมการเมืองวันนี้ผมยืนยันว่าหนึ่งนะครับวันที่ไปพบกันที่บ้านกันสองล่านายใหญ่ไม่ได้อะไรเลยนะครับเสียวายฟรีนะครับเสียเสื้อแจ็คเก็ตอีกตัวนึงด้วยนะครับสองตอนนี้เกมตอนนี้เนี่ยสีน้ำเงินนะครับขยมทุกวันขยมทุกวินาทีแล้วยิ่งวันนี้นะครับเลขากกต.นายทะเบียนพรรคการเมืองนะครับตั้งกรรมการขึ้นมาไต่สวนคำร้องเรื่องครอบงำเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่นะครับตอนนี้จะบอกว่าสีน้ำเงินจะเอาอะไรนะครับพรรคเพื่อไทยก็ต้องประเคนให้หมดแล้วครับแล้วอย่างนี้การถ้าเราจะมาเจาะแค่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการนิรโทษกรรมอาจารย์เดี๋ยวมันจะมีการเดินหน้าไปในทิศทางไหนยังไงได้บ้างอะคะครับก็มันไม่มีทิศทางไหนแล้วครับสีน้ำเงินอยากได้ทิศทางไหนก็เพื่อไทยก็ต้องเดินทิศทางนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วที่มาออกลูกแข็งแรงว่าแหมอะไรนะครึ่งนึงเห็นด้วยอีกครึ่งนึงไม่เห็นด้วยการละครนะครับการละครเพราะในความเป็นจริงวันนี้นะครับคุณไม่เห็นด้วยกับสีน้ำเงินแล้วก็นายกนายน้อยแล้วก็กรรมการบริหารพรรคแล้วก็เตรียมหลอดได้ครับอาจารย์นะครับคือครับเขาไม่มีอิทธิฤทธิ์ฤทธิ์เดชใดๆในการต่อกรสักบ้างเล็กๆน้อยๆบ้างเลยอาจารย์เห็นไม่มีฮะตอนนี้จะเอาอะไรไปต่อรองฮะเพราะว่าตำแหน่งนายกเนี่ยได้เป็นนะครับก็เป็นอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่การสอยนายกเนี่ยนะครับมันเป็นอำนาจขององค์กรอิสระนะครับซึ่งนายกก็ไปยุ่งไม่ได้นะครับส.ส.เพื่อไทยต่อให้มี300คนก็ยุ่งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ
องค์กรอิสระเนี่ยนะครับก็เป็นองค์กรที่อยู่เหนือความควบคุมแล้วใครตั้งองค์กรอิสระที่ผ่านมาแล้วครับก็เครือข่ายลุงทั้งหลายใช่ไหมฮะผมถึงได้บอกกับคุณบอลกับคุณอุ้มว่าตอนนี้เนี่ยนะครับลูกข่ายพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับลุงป้อมแกเลยนะครับรอให้เขาเปลี่ยนผ่านองค์กรอิสระกันก่อนนะครับพอตอนนี้ไปไล่ฟาดลุงป้อมอ่ะแล้วกกต.เขาเล่นตามน้ำอย่างเงี้ยจะเหลืออะไรแล้วฮะก็ยิ่งเสียวกันใหญ่ใช่ไหมครับคำร้องคุณธีรยุทธก็ยังอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญนะครับลูกผีลูกคนก็ยังไม่รู้เกิดศาลรัฐธรรมนูญท่านรับคำร้องขึ้นมาคราวนี้ยิ่งบันเทิงหนักเข้าไปอีกเพราะตอนนี้ลุงป้อมก็ยุ่งอยู่เหมือนกันเพราะเรื่องในบ้านก็วุ่นวายอยู่เหมือนกันอาจารย์เพราะว่ากำลังจะถามอาจารย์ก็ส่วนของเรื่องลุงป้อมเนี่ยนะครับหลังจากมีข่าวเรื่องลุงป้อมได้อะไรนะครับได้ออกคำสั่งให้พ้นหน้าที่แล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็คิดว่าสังคมก็น่าจะลดความกดดันลงไปได้ระดับนึงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยท่านที่ถูกพาดพิงเนี่ยก็จะได้ใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงในการแก้ข้อสงสัยไปอะไรไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับงานนี้ก็ต้องเรียนนิดนึงว่าลุงป้อมตัดสินใจช้าไปนิดนึงนะครับแต่ก็มาช้าดีกว่าไม่มาฮะคุณบอลคุณอุ้มนะครับค่ะครับอาจารย์ในแง่ของข่าวเกี่ยวกับธุรกิจหรืออะไรใดๆเส้นทางในเชิงลึกเนี่ยอาจจะไม่ทราบแต่คราวนี้พอมาพูดถึงเรื่องเดอะไอคอนเนี่ยมันมีการโยงใยเกี่ยวกับเทวดาทั้งหลายตอนนี้อาจารย์พอจะมีข้อมูลว่ามีหน่วยไหนที่เริ่มร้อนๆหนาวๆไหมคะในทางการเมืองอาจารย์ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกนะครับถ้ามันไม่มีแบ็กอัพอันนี้เราพูดกันตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ร่องรอยอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคลิปจะเป็นโน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ก็มันก็ชี้ไปในทางนั้นนะครับซึ่งใครอยู่แวดวงเนี่ยก็จะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเป็นอย่างดีนะครับคราวนี้ก็ตัวเทวดาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับก็ต้องยืนยันว่าในระบบเนี่ยมันมีแน่ๆนะครับเพราะถ้าไม่มีเทวดาเรื่องแบบนี้ก็คงจะสมุดมานานแล้วนะครับแต่นี่ก็เหมือนจะเงียบๆไปตั้งหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเทวดาก็มีฤทธิ์คุ้มครองแต่ผมก็ต้องบอกนะครับเทวดาเนี่ยก็ต้องมีหัวหน้าเทวดาใช่นะครับและหัวหน้าเทวดานี่แหละนะครับแน่นอนว่าก็จะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจมีบารมีนะครับในการที่จะทำให้เรื่องแบบนี้มันได้รับการคุ้มครองดูแลมาได้ตั้งหลายปีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตัวหัวหน้าเทวดาเนี่ยนะครับผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเร็วๆนี้นะครับก็คงไม่เกินความสามารถในการจะตีแผ่ความจริงนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับช่วงเวลาเกิดเหตุอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ตรวจสอบได้นะครับมันยุคไหนสมัยไหนมีตัวละครอะไรจริงๆนะครับคนที่อยู่ในแวดวงเนี่ยนะครับก็เขารู้ชื่อกันหมดแล้วค่ะนะครับเพราะว่ามันไล่จากไทม์ไลน์เนี่ยมันก็รู้แล้วว่าณปีนั้นคนนี้ดำรงตำแหน่งนั้นคนนั้นดำรงตำแหน่งนี้นะครับมันไล่ดูแป๊บเดียวก็รู้ครับเปิดในวิกิพีเดียก็รู้นะครับไม่ได้เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเลยเรื่องนี้นะครับครับคือจริงๆอ่ะถ้าจะมองให้โยงมันก็โยงกันได้นะอาจารย์เพราะจริงๆแล้ว คนที่เปิดปฏิบัติการนี้แล้วลงแรงแข่งขันอย่างเห็นภาพได้ชัดเนี่ยก็คือผบ.ตร.ซึ่งแน่นอนว่าผบ.ตร.ก็มีการเชื่อมโยงกับนายกรัฐมนตรีแล้วการปฏิบัติการนี้มันก็มีความเกี่ยวโยงกับคนในพักนั้นพักนี้เนี่ยตรงเนี้ยอาจารย์มันก็ยังมีความโยงใยอะไรใดๆกันอยู่ซึ่งจริงมันมีอะไรที่เชิงลึกไหมคะอาจารย์ที่งัดกันไปงัดกันมาอยู่ข้างล่างอาจารย์ผมเรียนนะฮะว่าการไปเชื่อมโยงกับลุงบ้านป่าน่ะเสียเวลาเปล่านะครับเพราะว่าหัวหน้าเทวดาน่ะไม่ได้อยู่ในป่านะครับหัวหน้าเทวดาน่ะอยู่ในเมืองนี่แหละนะครับแล้วก็เราไปดูช่วงเวลาที่เกิดก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาตัวละครนะครับในหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับลองเอามาไล่ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นนะฮะว่ามีตัวละครอยู่กี่ตัวนะครับซึ่งในช่วงเวลาเมื่อนับย้อนหลังไปกับช่วงเวลาปัจจุบันเอ๊ะตัวละครนั้นก็ยังอยู่เว้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการดิสเครดิตทางการเมืองลุงบ้านป่าในเรื่องนี้นะครับผมถึงได้บอกว่าลุงป้อมน่ะช้าไปนิดนึงนะครับคือถ้าออกมาตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยนะครับไอการเชื่อมโยงแบบนี้มันจะไม่เกิดนะฮะแต่คราวนี้พอไปรออยู่หลายวันเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้ที่สังคมก็ต้องคิดเลยเถิดไกลแต่ในข้อมูลที่ผมมีเนี่ยผมยืนยันว่างานนี้นะครับเฉพาะเรื่องไอคอนนะต้องบอกว่าลุง
ลุงบ้านป่านะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแน่นะครับ แต่ผมจะบอกว่าหัวหน้าเทวดาเนี่ยมีจริงขอให้ไปดูไทม์ไลน์ให้ดีครับนะครับมีจริงอาจารย์ครับแต่นั่นหมายความว่ายังไงก็ยังไม่สามารถตัดข้อสังเกตจังหวะทางการเมืองกับเรื่องดีไอคอนได้ใช่ไหมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเดิมเนี่ยนะครับพอลุงบ้านป่าเนี่ยลุงป้อมเนี่ยท่านตัดสินใจช้าเนี่ยคือต้องเรียกว่าเครดิตทางการเมืองท่านก็เป็นที่ระแวงสงสัยนะครับ คืออันนี้ก็ต้องแฟร์กับสังคมเหมือนกันคือสังคมก็ต้องคิดนะเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงช้าจังอะไรจังใช่ไหมครับแต่ในเรื่องวันนี้เนี่ยนะครับก็คุณไพบูลย์เลขาธิการพรรคท่านก็ออกมาบอกแล้วว่าอาจจะมีคำสั่งแบบนี้แล้วก็จะให้ความร่วมมือการสอบสวนแล้วพรรคก็จะสอบสวนด้วยอะไรด้วยก็ถือว่านะครับมาช้าดีกว่าไม่มานะครับแต่ผมก็จะเรียนเลยว่าข้อมูลจริงๆนะครับมันไม่ได้ไอ้เรื่องกรณีหัวหน้าเทวดาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ลูกบ้านป่าแน่ๆ นะครับแต่ว่าจะเป็นใครนั้นเนี่ยคนในแวดวงเนี่ยนะครับเขารู้กันอยู่แล้ว วิธีการที่เขาเช็คกันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเอาตัวละครต่างๆแล้วก็เอาเส้นเวลามาเชื่อมกันเดี๋ยวก็รู้นะครับไม่รับรองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนเรื่องหัวหน้าเทวดาเอาล่ะอาจารย์ได้เปิดประเด็นใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าตอนนี้สิ่งที่ควรจะร้อนๆหนาวๆคือพรรคเพื่อไทยนั่นเองครับใช่เพราะว่ามันเกิดจุดเปลี่ยนทางการเมืองไงฮะคือตอนนี้เนี่ยนะครับคือถ้ากกต.ไม่รับคำร้องเนี่ยก็มันก็จบใช่ไหมครับครับแต่คราวนี้พอนายทะเบียนพรรคการเมืองท่านบอกว่ามันมีมูลแล้วท่านรับเนี่ยอันนี้ก็เท่ากับว่านับหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอนับหนึ่งปุ๊บไอ้ความไม่แน่นอนมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมฮะฝ่ายพรรคเพื่อไทยเองก็ต้องยุ่งแล้วเพราะต่อไปคณะกรรมการที่กกต.เขาตั้งเขามีอำนาจแล้วนี่เขาก็ต้องเรียกท่านมาให้การและโน่นนี่นั่นนะครับซึ่งผมก็อยากจะบอกว่านั่นทำให้สถานการณ์ของเพื่อไทยยิ่งเป็นรองสีน้ำเงินหนักขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นแล้วพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่คุณอุ้มกับคุณบอลคุยกันเนี่ยนะครับถามว่าสัปดาห์หน้าจะโหวตยังไงก็ภูมิใจไทยโหวตยังไงก็เพื่อไทยไม่มีหน้าที่อื่นครับเดินตามนั้นครับโอเคเห็นภาพขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ